สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนาวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้ที่เพื่อนบ้านนะคะนำมาโยนทิ้งไว้ข้างถังขยะนะคะพี่นิกก็ไปเก็บเอามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเศรษฐีวินสันนะคะแต่ดูลักษณะเศรษฐีวินสันแบบนี้ที่เขาเอามาทิ้งไว้นะคะเนี่ยใบของเขาเป็นเศรษฐีวินสันใบด่างนะคะอันนี้พี่นิกเจออยู่ข้างถังขยะนะคะก็เพื่อนบ้านเอามาทิ้งเอาไว้ก็รีบเก็บเอามานะคะตัวนี้เศรษฐีวินสันใบด่างตอนนี้ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเราจะมานำปรับปรุงใหม่นะคะมาตัดแต่งใหม่ปลูกลงไปใหม่นะคะเนี่ยใบนี้ใบเดียวนะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า400บาทนะคะเนี่ย400บาทนะคะณตอนนี้ก็มาทำการปลูกเปลี่ยนดินปลูกให้เขาใหม่นะคะ อีกไม่นานเราก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็มาดูกันเลยค่ะใบลักษณะนี้นะคะเราก็เด็ดออกไปเลยดึงออกไปเลยนะคะเขายังไม่เป็นไรนะคะตัดใบแบบนี้ออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปลูกกันส่วนรากเพื่อนๆก็ตัดแต่งรากออกไปนะคะเขาไม่เป็นไรนะคะเขายังไม่ตายเนี่ยเขาเอาออกมาทิ้งพี่นิดเห็นก็จะเก็บขึ้นมานะคะมาปลูกใหม่ปรากฏว่าต้นนี้มันเป็นเศรษฐีวินสันใบด่างนะคะแค่นี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราก็นำไปปลูกในวัสดุปลูกนะคะตัวนี้ก็ด่างนะคะแต่ลายยังไม่ออกชัดเจนตัดรากออกไปค่ะท่อนเขาแบบนี้มีแค่ท่อนลักษณะนี้ไปปลูกลงวัสดุปลูกจะเป็นขุยมะพร้าวสับหรือดินใบก้ามปูเขาก็เกิดขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะเนี่ยเป็นท่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีตุ่มตานะคะเนี่ยตุ่มตาด้านบนแบบนี้เวลาเราไปวางไว้บนขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับบนวัสดุปลูกนะคะเขาก็สามารถแทงต้นใหม่แทงหน่อใหม่ขึ้นมาได้นะคะอันนี้ได้แล้วนะคะตัวนี้ตัดแต่งออกไปเราจะมาปลูกกันนะคะวัสดุที่จะใช้ปลูกนะคะก็เป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะและก็มีแกลบนะคะตัวนี้เราจะปลูกเพื่อให้รากเขาเดินดีก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนดินเป็นดินใบก้ามปูหรือดินร่วนนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันก่อนนะคะตัวนี้วัสดุปลูกนะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวมีแกลบนะคะแกลบก็ทำให้รากต้นไม้เดินดีนะคะเราจะปลูกแบบวัสดุปลูกแบบนี้ก่อนเมื่อต้นไม้เริ่มมีรากเริ่มแตกหน่อขึ้นมาค่อยไปเปลี่ยนดินใหม่นะคะอันนี้ปลูกเพื่อให้เขามีรากเจริญเติบโตขึ้นมาก่อนนะคะเอาดินใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับแกลบนะคะเป็นใบด่างนะคะเนี่ยเพื่อนๆปลูกลงไปแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆไปเห็นแบบนี้ก็หยิบขึ้นมานะคะบางครั้งเขาทิ้งเขาก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ด่างหรือไม่ด่างนะคะแต่พี่นิดมองเห็นว่าใบเขาด่างนะคะก็อยู่ข้างถังขยะอันนี้เก็บขึ้นมาปลูกใหม่นะคะได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นเศรษฐีวินสันด่างนะคะตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า350ถึง400บาทนะคะใบเดียวเนี่ยก็รอเวลาให้เขาสดใสมีรากเดินดีนะคะเสร็จแล้วตัวท่อนนี้นะคะวางเข้าไปแอบเข้าไปกันแบบนี้ได้นะคะวางแอบกันไปได้เลยตัวนี้เดี๋ยวหน่อต้นใหม่เขาจะแทงขึ้นมาเองนะคะก็ปลูกไว้นิดหน่อยพอ
รดน้ำนะคะตัวนี้รดน้ำวันเว้นวันได้เรียบร้อยได้แล้ว1ต้น400บาทแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีก1ต้นนะคะเนี่ยท่อนแบบนี้เดี๋ยวต้นใหม่หน่อใหม่เกิดขึ้นมาได้อีกเยอะนะคะปลูกลงไปเลยเราก็ได้ต้นไม้ที่มีมูลค่าอีก2ต้นนะคะเพื่อนๆเป็นเศรษฐีวินสันใบด่างนะคะแล้วนำไปรดน้ำเรียบร้อยนะคะเนี่ยไปเก็บมาจากข้างถังขยะเพื่อนบ้านเอามาทิ้งเรียบร้อยตัวนี้ก็นำไปรดน้ำให้ชุ่มรดน้ำลงไปเลยค่ะหลังจากนี้ก็รดน้ำวันเว้นวันนะคะถ้าเขายังชื้นแฉะอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรดก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะก็รอเวลาให้เขาแตกหน่อแตกกอออกมาใหม่เอาละค่ะวันนี้ต้นไม้ข้างถังขยะนำมาแปลงโฉมมาปลูกใหม่นะคะก็อาจจะเพิ่มมูลค่าด่างมาแล้วนะคะเนี่ยด่างทองด้วยนะคะเอาละค่ะเกษตรบ้านนานะคะก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ